สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะคะนะครับสวัสดีสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านนะครับที่อยู่ลานบุญนะครับลานนี้ครับผมวันนี้นะครับเป็นความยินดีนะครับอย่างยิ่งนะครับที่ได้พบปะสังสรรค์กันนะครับในรูปแบบของรำวงย้อนยุคนะครับเนื่องด้วยวันนักศาสนารามนะครับได้กำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี2561นะครับในวันอาทิตย์นี้นะคะในวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2561นั่นเองนะครับเวลา 13:09 เป็นต้นไปเลยซึ่งในการทอดกฐินครั้งนี้นะครับคณะกรรมการได้จัดให้มีการฉลององค์กฐินนะครับในวันเสาร์นะครับซึ่งก็เป็นวันนี้ใช่ค่ะที่10พฤศจิกายน2561นะครับโดยจัดให้มีมหรสพรำวงนั่นก็คือคืนนี้นั่นเองคืนนี้นะฮะจัดด้วยกันทั้งหมด3คณะนะครับผมโดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับคณะกรรมการและลูกศิษย์นะครับวัดลักษณารามนะครับเป็นเพื่อออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยครับผมนะวันนี้ก็สนุกสนานกันแต่ว่าก็มีการจำหน่ายบัตรจำหน่ายตั๋วด้านหน้าเวทีด้วยนะครับวันนี้พวกเราทีมงานวงดนตรีลูกทุ่งรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับจากอำเภอบ้านลาดโดยเฮียใหญ่ใจดีนะครับคุณอรุณอินทจรนะครับเดินทางมารับใช้พี่น้องอำเภอบ้านแหลมอีกครั้งหนึ่งนะครับมาครั้งคราใดนะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอมานะครับค่ำคืนนี้นะครับมีด้วยกันสามคณะสามเวทีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนางรำสาวสวยของพี่เล็กสี่เพชรนะครับเพชรสุดาเมืองเพชรแล้วก็ของน้ำโบนน้ำผาพรนะครับรับใช้พี่น้องนะครับวัดรัตนารามและพื้นที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นขาประจำประวงที่ติดตามข่าวข่าวของประวงยุคทางเพจของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์หรือน้องๆ นางรำนะครับหรือทางไลฟ์สดด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วเจ้าเก่าเจ้าประจำของเรานะคะครับผมต้องทักทายไปด้วยนะครับของที่สักแก้วท้ายกระบะนะครับแล้วก็ท่านอื่นด้วยนะครับที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ท่านผู้ชมผู้นิยมการ